ก็คือน้ำตาลขึ้นตลอดนะล่าสุดน้ำตาลเท่าไหร่ครับล่าสุดที่ผมไม่ตรวจตอนนี้น้ำตาลอยู่ที่114เฮ้ยก็ปกติไปแล้วนี่ไม่ใช่คือก่อนนั้นไม่ใช่ไงที่ก่อนนั้นนั้นขึ้นอยู่คือกินยาหมอเนี่ยมันคุมไม่อยู่ไงทีว่าผมก็เลยกินอาหารเสริมเข้าไปกินอาหารเสริมปุ๊บก็ดีขึ้นใหม่เงี้ยก็ต่อไปมันต้องพูดแล้วทั้งนั้นทีนี้ว่าตอนนี้คือมันมีปัญหาว่าตอนนี้ไปขาผมมันชาไงแล้วก็อย่าปวดบริเวณหลังนี่แล้วก็บางทีเนี่ยขมับเนี่ยปวดจี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอเคแล้วก็ตอนนั้นที่ผมไปเชียงใหม่เนี่ยพอดีรถทอนเหวี่ยงคอแคสตรงเนี้ยพอหลังจากคอแคสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือหูข้างซ้ายมันจะอื้อเลยครับผมเดี๋ยวนี้อื้อไหมอื้ออยู่ครับจับยังอื้ออยู่ฮะคือคอแคสอยู่ช่วงเนี้ยข้างหลังช่วงนี้จะตึงจะปวดแล้วขาผมตอนนี้จะไปปลายขาจะชาอยู่ฮะโอเคเข้าใจหมดแล้วโอเคปวดหัวหูอื้อคอเคล็ดปวดหลังชาโอเคชาปลายนิ้วเท้านะครับแล้วก็บางทีก็เจ็บแป๊บๆขึ้นมาไอ้ตามเนี่ยครับคือคุณลุงเนี่ยโอเคเข้าใจเดี๋ยวมันจะเจ็บแป๊บๆขึ้นมาของข้างโอเคเข้าใจหมดแล้วครับคอยดูนะนาทีนี้อยากให้ผมช่วยอะไรก่อนน้ำหนึ่งเดียวก็พอคือฟังให้เข้าใจก่อนครับร่างกายตัวเองเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรที่มันหนักสากันมันต้องรับการแก้ไขโดยด่วนที่สุดครับผมถามว่าอยากให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวคือตอนนี้ใช่ไหมเอาเรื่องปลายขาชาแล้วกันครับโอเคจบดูนะก็ผมจะช่วยได้ไหมนั่งพิงไปเลยครับปลายนิ้วดูซิมันจะหายชาไหมเนาะฉันเกลียงนะหายนิดนึงนี่แหละหายใจเองนะหายใจเองนะสังเกตครับนะเตรียมให้ดีๆให้มันตรงให้มันให้มันมีท่าเป็นสมดุลโอเคเอาล่ะหายใจวะดูซิว่ามันทำให้หายชาได้ไหมหายใจว่าปึ๊บโทษครับไปหายใจปึ๊บใช้ความรู้สึกอย่างมากนะครับปึ๊บโทษครับไม่เป็นไรครับเจ็บไหมก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับปึ๊บรู้สึกอะไรไหมฮะปลายนิ้วตอนนี้เหรอฮะเนี่ยตอนนี้มันก็ยังชาๆอยู่เท่าเดิมฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นะใช่ฮะนั่งพิงกลับมาโอเคพิงโอเคโทษเท่าอ่ะรู้สึกไหมครับก็รู้สึกอยู่ฮะคุณลุงแล้วก็อย่างนี้ของมันต้องมารักษาที่ประมาณกี่ครั้งครับเดี๋ยวเพิ่งไปไกลเอาตัวนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเพิ่งไปไกลเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะนะคำว่ารักษามันต้องหมอโอเคไหมผมไม่ใช่หมอใช้คำว่ารักษาไม่ได้ครับไอ้ที่มันเป็นเนี่ยคือไม่ปกติชามันเป็นมานานแล้วล่ะที่ว่านานแล้วฮะดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมใช่ตรงถ้ามันดีขึ้นขั้นที่หนึ่งเท่านี้สองสามสี่มันก็สามารถเทียบบรรยัติตัวอย่างได้แค่นั้นเอง
มันใช้หลักความเข้าใจมันแล้วใช้ความรู้สึกเราลองพูดถึงชามันจะเบาบางไหมมันหมอได้ตามความรู้สึกดึงขึ้นไปเองดึงขึ้นไปเองช่วยตัวเองนิดนึงเบาแข้งเบาขาไหมนี่ครับนี่ครับตอนนี้เริ่มเจ็บเจ็บที่ปลายนิ้วแล้วคุณลุงก็แปลว่ามันจะเริ่มหายชาใช่ไหมล่ะใช่นะใช่นะทำเริ่มเจ็บแล้วฮะแปลว่ารู้สึกแล้วนะเดิมมันชามันไม่รู้สึกใช่ไหมครับไม่ก็คือว่าคือไม่ถึงก็คือไม่ถึงก็ไม่รู้สึกเลยฮะมันก็คือว่ารู้สึกมันชาขาอยู่แต่มันก็คือความรู้สึกยังมีอยู่เหมือนกันนะคุณลุงความรู้สึกนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าครับช้าๆนี่ตอนนี้มันยังมีอยู่ครับมีเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมครับมีน้อยลงฮะโอเคแปลว่าได้ผลนะต้องรู้เองนะครับตรงนี้ครับคงให้หายทันทีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมานานเนาะจะเป็นค่อยไปครับไปโดนเมย์มาข้างนี้ไม่รู้มันเกี่ยวเลือดลมไม่ค่อยดีด้วยเพราะอะไรเพราะผมเป็นเบาหวานพอแล้วอย่าพูดมันเลยครับเบาหวานให้หมอเขาพูดนะเราอย่าพูดตามหมอเลยครับนะฝืนความรู้สึกหน่อยครับครับผมนั่นจะแก้ไม่ได้ครับเพราะมันลอยตามเขาไปหมดเอาว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงก็แล้วกันเรี่ยวแรงเราอ่อนล้าครับแค่นี้เองผมเรียกว่าโรคขี้เกียจถ้าผมบอกก็โรคนะตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะลุกจากที่นอนเนี้ยมันล้าโอเคนะเลิกพูดได้แล้วผมพูดกันมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเบาหวานพูดกันมาโอ้ยยิงกันมาหลายปีไม่เห็นจะดีขึ้นมีแต่แย่ลงสุดท้ายแล้วตายไปไตพังมัวแต่ไปนิ่งนอนใจอินซูลินเอาความรู้สึกดีกว่านะความสุขที่ได้รับอยู่ผมว่ามันแน่นอนกว่าเยอะรู้สึกไงจ๊ะเนี่ยทำเองครับขยับเลื่อนเองดีขึ้นมาบ้างไหมนั่นจับความรู้สึกอย่างเดียวต่อไปไม่ต้องพูดเบาหวานแล้วนะดีขึ้นเอาความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปดีกว่าThank you.
ามความรู้สึกนี้รู้สึกเป็นไงจอดตามความรู้สึกคำว่าชาก็คือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกคำว่าชาภาษาผมฟังดีๆนะมันจะซ้อนกันอยู่คำว่าชามันหมายความว่ารู้สึกแบบไม่รู้สึกเห็นไหมภาษาผมมันซ้อนมันอยู่นะเบาสบายไหมล่ะก็พอบายหน่อยฮะนั่นแหละถึงจะหน่อยก็มีประโยชน์โอเคไหมแต่ไม่ต้องรอเวลาครับรอเวลามันพักตัวให้มันเซ็ตตัวรอเวลาให้มันให้พลังงานที่มันวิ่งพลังงานที่มันทำงานดูจะหายปวดหัวหายมึนหัวหายปวดหัวจะรู้สึกเองให้ร่างกายจะรู้สึกสดชื่นของมันเองเจ็บไหมเนี่ยก็เจ็บนิดหน่อยครับแค่นี้พอเนาะผมปล่อยแล้วเบาไหมเบาเบาวูบเลยเนาะหายใจยาวครับมันจะโล่งไปทั้งตัวทีนี้วิธีนี้มันไปได้ทั้งตัวพลังงานที่บริสุทธิ์มันไปทั่วตัวให้จะสบายเนี่ยสบายตัวนั่นเองผมพาไปแล้วสังเกตให้ดีนะครับมันจะเป็นภาพรวมทั้งหมดร่างกายเป็นองค์รวมมันไม่ใช่แค่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเดียวทุกอย่างมันจะบูรณาการกันเบาหัวมากไหมครับยกมือชัยโยเลยขึ้นลงมาสิคล่องตัวกันเลยมั้ยครับขึ้นเองพืด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 โอเคครับเบามากไหมครับเบาฮะนะเคยมีร่างกายนี้มาก่อนไหมก็ไม่เคยบางทีมันก็อ่อนเพลียบางทีมันก็อยากจะนอนว่าเคยมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็ดีขึ้นกว่านี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันได้นี่แหละคิดว่าโอเคไหมร่างกายโอเคครับโอเคนะเอานะ โอเคให้ประเมินตัวเองได้ไหมว่าดีขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับก็ประมาณ7-70ฮะโอ้ไม่ใช่น้อยนะนั่นหูเป็นไงหายอื้อยังหูเหรอหูยังไม่หายอื้อฮะแน่ใจฮะแน่ใจนะครับยังถ้าเดินอยู่เนาะครับคอเคล็ดหายยังให้คอเคล็ดเหรอเดี๋ยวนี้เลยขยับเองมันคือว่าคอนี่ไม่เคล็ดแล้วแต่ว่ามันแต่หูมันยังอื้ออยู่แล้วถามคอตอบคอถามหูตอบหูคอตอนนี้ตอบหูไม่ถูกนะคอตอนนี้แม่ก็ไม่เคล็ดนะโอเคจบไปว่าหายแล้วนะหลังเหลืองเป็นไงหลังนะตรงนี้ก็คือตอนนี้ยังไม่ปวดโอเคแปลว่าหายแล้วกันนะครับส่วนปลายนิ้วชาก็ดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นิ้วชามันสบายตัวสบายแข้งขานะมันประเมินเองนะเรื่องนี้ผมช่วยหูดูซิพวกนี้มันต้องรู้เองทันทีโดยปกติแล้วนะมันเป็นเรื่องความรู้สึกของตัวเราไม่ต้องมารอเวลาเลยมันเป็นความรู้สึกแท้ๆของเราเลยมันจะไม่ยากตรงที่ต้องการหายกันเลยอย่าไปต้องการมันตรงนั้นไปหวังผลปลายทางโอเคไหมเป้าหมายที่ตรงนู้นแหละแต่การเดินทางเห็นไหมมันต้องรู้5 เมตรไปได้แค่ไหนใช่ไหมล่ะมีทั้งหมด100 เมตรเดินทางไปได้70 เมตรตอนนี้ใช่ไหมล่ะต้องคิดอย่างนั้นเวลาคิดมันจึงจะประสบความสำเร็จนะวิธีนี้ไม่เหมือนวิธีอื่นทีนี้มันเรื่องพลังงานต้องให้เวลามันทำงานดูชีพหูจะไหวไหมโทษครับโทษเอ๊บ
น้องไอซ์ฮะน้องไอซ์ครับไอไปเถอะจะรู้สึกเองดีทีสิครับต้องไอใหม่ครับโอเคไหมโอ้ก็คือเริ่มได้ยินขึ้นแล้วคุณหมอก็เริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมมันจะรวบรัดเลยครับฟังให้เป็นนะครับครับอาทิตย์มันเคยเป็นทางด้านโกนคุณต้องรู้เองเราอยากจะหายจากอาการที่เคยเป็นนั้นเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคหายใจโล่งดีไหมครับก็หายใจโล่งดีฮะโอเคได้ 70% เนาะโอเควันนี้ได้ 70% ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดรู้สึกได้ขนาดนั้นครั้งที่หนึ่งเท่านี้ครั้งที่สองมันน่าจะได้ดีมากกว่านี้แล้วก็ครั้งที่สองนี่แล้วคิดเองคิดเองอ๋อคิดเองใช่ไหมทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณผมไม่สั่งใครเพราะว่าผมไม่ใช่หมออ๋อครับต้องการเมื่อไหร่ก็กลับมาอ๋อครับผมโอเคนะครับมาตามเวลานั่นแหละครับผมโอเคนะจบเนาะโอเคต้องเข้าใจชัดเจนเรื่องนี้เนาะครับ